สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการต่อเสียงกีตาร์ให้ออกจากกีตาร์จากโมโนเป็นสเตอริโอนะครับกีตาร์เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายแจ็คแบบนี้ใช่ไหมครับกีตาร์ส่วนใหญ่ที่เขาทำมาก็จะเป็นแจ็คแบบโมโนแน่นอนนะครับก็คือจะมีสีดำในขีดเดียวอย่างนี้นะครับก็แจ็คโมโนผมเอาแจ็คกีตาร์เสียบเข้าไปนะครับก็จะเป็นออกโมโนใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะออกเป็นโมโนนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโมโนนะครับทีนี้ผมจะแปลงกีตาร์จากโมโนเป็นสเตอริโอนะครับอันนี้ผมมีเอฟเฟกต์อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เอาเอฟเฟกต์อินพุตนะครับอินพุตนะเข้าครับอินพุตอย่างนี้นะตรงนี้อินพุตนะครับนี่เอาพุตผมก็เอาเอาพุตมาเอฟเฟกต์นี่เขาทำมาเขาก็ต้องทำโมโนมาอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้เป็นโมโนฝั่งนี้ก็เอาพุตก็ต้องเป็นโมโนใช่ไหมเอาพุตก็คือโมโนอินพุตก็คือโมโนอันนี้ตัวมาจากกีตาร์นะครับอย่างนี้นะครับเอาพุตผมจากเอาพุตเป็นโมโนก็จะเป็นออกแบบนี้นะสองเส้นอย่างนี้นะครับเอาพุตโมโนก็ออกมาจากเอาพุตเมื่อกี้นะโมโนสองเส้นมาสองเส้นแบบนี้แล้วก็มาเข้าตัวแปลงนี้นะครับเข้าเป็นออดิโอสองเส้นอย่างนี้แล้วก็ออกมาเป็นซีโอนะครับเอาเป็นซีโอก็เข้าซีโอตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสายแจ็คของแอมกีตาร์แบบประหยัดนั่นก็คือแอมกีตาร์จากลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะได้กีตาร์ใช้งานทำเอฟเฟกต์ได้อย่างนี้นะครับก็สามารถปรับเอฟเฟกต์ใช้งานเสียงดังมากเลยเดี๋ยวชาวบ้านรำคาญนะครับก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ